ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนํา5โปรแกรมฟรีสำหรับกราฟิกดีไซเนอร์นะฮะใครที่สนใจในการที่จะทำงานกราฟิกวันนี้คุณไม่ต้องไปเช่าแพงๆนะครับวันนี้จะมาแนะนํา5โปรแกรมฟรีที่จะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายมีโปรแกรมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่โปรแกรมแรกนะครับ Photopia นะครับถือว่าเป็นเว็บแพลตฟอร์มนะฮะซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องของคุณนะครับคุณสามารถที่จะเข้าหน้าเว็บเพียงแต่คุณต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาเท่านั้นเองนะฮะคุณสามารถที่จะเข้าไปที่หน้าเว็บตามนี้ได้เลยนะครับ photopia.com นะครับหลังจากที่เข้าไปที่ Photopia แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยแหละนะฮะก็อาจจะมีแถบด้านขวาที่มีโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ปล่อยเค้านะเค้าให้เราใช้ฟรีแล้วนะครับเค้าก็มีโฆษณาบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของPhotopiaนะครับให้คุณมาดูที่ด้านล่างนี้นะฮะด้านล่างนี้มันทำงานเป็นไฟล์อะไรได้บ้าง นะครับมันทำงานเป็นไฟล์ PSD ทำงานเป็นไฟล์ AI ก็ได้ด้วยทำงานไฟล์ XD ก็ได้ด้วยนะครับหรือทำงานกับ Sketch นะครับทำงานเป็น PDF หรือทำงานกับ GIMP นะครับซัพพอร์ต RAW ไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น GIF ไฟล์ JPEG PNG TIFF นะครับ SVG หรืออื่นๆนะฮะซัพพอร์ตไฟล์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับมาดูที่เครื่องมือทางด้านขวาบ้าง นะครับเครื่องมือทางด้านขวานี้นะฮะก็สามารถจะเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์ของคุณนะฮะ Google Drive หรือว่า Share Drive หรือ Dropbox นะฮะมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะฮะทีนี้หลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนะครับคุณสามารถที่จะทำงานกับ Photoshop ที่เป็น Photoshop Template ได้ด้วยนะครับถ้าใครที่ทำงานเป็นไฟล์ Photoshop อยู่แล้วหรือว่าไปเอาไฟล์ Photoshop มาหรือไปดาวน์โหลดไฟล์ Photoshop ไปซื้อมาจากที่ไหนก็ตามแล้วต้องการจะมาแก้ไขเนี่ยใน Photopia นี่ก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่คุณสามารถที่จะไป เลือกเป็น PSD Template แล้วคุณก็สามารถใช้งานได้เลยนะยกตัวอย่างผมไปที่ PSD Template นะครับนะฮะมันก็จะมี PSD template นะครับให้เราเลือกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเอามาใช้งานได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ 3D mockup อะไรต่างๆพวกนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเปิดเอามาใช้งานแก้ไขได้เลยทันทีนะครับหรือว่าถ้าคุณมีไฟล์ Photoshop อยู่แล้วแล้วต้องการจะเอามาแก้ไขนะครับคุณก็สามารถที่จะไป Open Form Computer แล้วคุณก็สามารถที่จะไปเปิดนะครับไฟล์ Photoshop หรือ PSD ตรงนี้ขึ้นมาทำงานได้เลยนะครับพอคุณเปิดไฟล์เข้ามานะครับมันก็จะโหลดสักครู่นึงนะอันนี้แล้วแต่ความแรงของอินเทอร์เน็ตของใครของมันนะถ้าใครที่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงก็อาจจะโหลดนานนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยเหมือน Photoshop เป๊ะเลยนะฮะอันนี้ใครที่ใช้ Photoshop หรือใช้ Illustrator อยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใช้ไม่เป็นนะครับไอ้เจ้า Photopia เนี่ยทำหน้าตาออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คือมีเลเยอร์อยู่ทางด้านขวานะซึ่งคุณสามารถที่จะแก้ไขตัวหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขภาพต่างๆหรือว่าคุณก็จะพิมพ์ตัวหนังสือจะสร้างงานเวกเตอร์อะไรเข้าไปก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะทำงานเป็นเวกเตอร์ก็เซฟออกมาเป็นไฟล์ SVG นะครับไฟล์ SVG คืออะไรไฟล์ SVG ก็คือ Graphic for Web นั่นเองนะครับคุณสามารถที่จะเซฟออกมาแล้วก็เอาไปเปิดในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมกราฟิกอื่นๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Illustrator ไม่ว่าจะเป็น Affinity Designer หรือไม่ว่าจะเป็น Corridor หรืออื่นๆเอาไปเปิดได้เลยนะครับส่วนหน้าตาการใช้งานวันนี้อาจจะยังไม่ได้มาพูดถึงวิธีการใช้งานหรือไม่ได้มาสอนอะไรมากนะครับเพียงแต่มันแนะนำนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันก็มีหน้าตายังไงด้วยนะฮะในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอ็กพอร์ตเป็น PNG ให้คุณดูแล้วกันแต่ว่าก่อนที่จะเอ็กพอร์ตนะครับอันนี้คุณจะต้องไปเลือกก่อนนะครับว่าคุณจะเอ็กพอร์ตอะไรจริงๆมันสามารถเอ็กพอร์ตแยกได้นะสมมุติว่าคุณไปคลิกเลือกเลเยอร์แล้วคุณเอ็กพอร์ตมันก็จะเลือกexport เฉพาะเลเยอร์ที่คุณไป select มันนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะ export ทั้งภาพนี้นะครับคุณก็ไปคลิกที่เลเยอร์นะครับแล้วก็กดชิปทีนึงแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับเหมือนใน Photoshop เลยนะวิธีการใช้งานช็อตคัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันแบบ 100% เลยนะฮะหลังจากที่คุณเลือกเลเยอร์ทุกเลเยอร์แล้วนะครับคุณก็ไปกด export png ที่อยู่ด้านบนนะฮะคุณกด export ปั๊บนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะมาอยู่ที่แถบดาวน์โหลดของคุณถ้าคุณเปิดดูนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเป็นไฟล์ PNG นั่นเองนะครับส่วนใครที่ต้องการจะ export PNG แล้วแบ็คกราวด์โป่งแสงหรืออะไรก็ตามนะอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเช่นคุณไปที่ไฟล์ New นะครับ
แล้วคุณก็ไปเลือกนะอันนี้มันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคุณจะเลือกเป็น white background คุณจะเลือกเป็น transparent background หรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้คุณไปเลือกได้เลยแถมมีเทมเพลตให้เราใช้มีสามารถที่จะเลือกนะครับหน้าต่างการทำงานเลือกขนาดของภาพได้อันนี้ก็คือไม่ต่างจาก Photoshop เลยนะอันนี้แถมมีแบบอัตโนมัติให้เราใช้ด้วยมีเทมเพลตให้เราเลือกด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น1แอปที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับ Photopea นะครับวันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมต่อไปเลยดีกว่านะครับโปรแกรมต่อไปนะครับที่ให้เราใช้กันฟรีๆนั่นก็คือ Gravit Designer นะครับ Gravit Designer นี้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกใช้ได้ไม่ต่างกันกับ Photopea เลยนะครับอันนี้มันจะมีทั้งตัวที่ให้คุณสามารถที่จะซื้อได้นะครับในราคา 49.9 เหรียญซึ่งราคาเต็มๆของมันก็ประมาณ 99.9 เหรียญนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีที่ให้ใช้ฟรีได้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อคุณเข้ามาที่เว็บของเขานะครับ Gravit Designer นี้นะฮะต้องเป็นลิงก์นี้นะฮะ www.designer.io ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเมื่อคุณเข้ามานะครับคุณสามารถที่ไปกด Start Now ได้เลยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใช้แบบว่าไปซื้อของเขานะฮะก็สามารถที่จะใช้บนเว็บแพลตฟอร์มของเขาได้นะครับเมื่อคุณกด Start Now แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกว่าเป็น New Design New Screen หรือว่าเป็น New Template ก็ได้นะครับในกรณีที่คุณจะเลือกเป็น New Template นะฮะผมก็จะเลือกเป็น New Template แบบนี้มันก็จะมีเทมเพลตให้เราใช้เยอะแยะเลยนะฮะสมมุติผมไปเลือกที่ Social Media นะครับมันก็จะดาวน์โหลดสักแป๊บนึงนะฮะแล้วก็มีเทมเพลตเยอะมากอันนี้จะดีสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานในการทำกราฟิกนะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเทมเพลตพวกนี้ไปใช้งานนะครับใช้ทั้งคอมเมอร์เชียลก็ได้ใช้ทั้งเอาไปปริ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกมากๆในการใช้งานผมจะลองเลือกมาสักอันแล้วกันผมลองเลือกอันนี้นะครับพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยอาจจะดูแตกต่างจาก Photoshop หรือ Illustrator ที่เราคุ้นเคยกันสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่ได้ดูยุ่งยากอะไรนะมันออกแนวเหมือนเราใช้ Word กับ Excel ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็จะมีการ move นะครับการแก้ไขตัวหนังสือนะดับเบิลคลิกการเลือกฟอนต์ต่างๆอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ทีนี้การ export นะครับคุณก็สามารถที่จะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ export เป็น PNG เป็น JPEG หรือเป็น PDF ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะเลือก resolution ได้ด้วยมันก็จะมีแยกนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้สมัครหรือ Subscribe รายเดือนหรือว่าซื้อเป็นการจ่ายเงินเนี่ยมันก็จะให้ Resolution เพียงแค่150 DPI เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณสมัครเป็นแพ็กเกจ Pro มันก็จะให้ประมาณ300 DPI นะคุณก็สามารถที่จะเอาไปปริ้นได้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของGravit Design นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันใช้งานง่ายมีเทมเพลตให้เราโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราใช้งานในแบบออนไลน์อยู่แล้วไม่ได้เอาไปปริ้นนะครับ Resolution 150 DPI ผมว่าก็เพียงพอในการที่จะใช้งานในโลกออนไลน์เอาไปโพสต์ Facebook เอาไปโพสต์ Instagram หรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปโพสต์ได้ตามนี้หรือจะออกแบบหน้าปกของ YouTube หรืออะไรก็ตามนะในโลกออนไลน์คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจแล้วก็ฟรีด้วยนะครับสำหรับ Gravit Designer อีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ VectTR นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะมันบางคนก็อ่านว่า Vecta นะครับบางทีก็อ่านว่า VectTR ผมก็อ่านตามหน้าเว็บแล้วกันนะมันเขียนว่า VectTR ผมก็อ่านว่า VectTR แล้วกันนะครับไอ้เจ้าแอปนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานออนไลน์ได้เช่นกันนะอันนี้ก็จะไม่ติดนะครับใครที่มี Mac ใครที่มี PC ใครที่มีแท็บเล็ต Android หรือใครที่มีแท็บเล็ตที่เป็น iOS นะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่โปรแกรมที่อินสตอลนะครับแต่มันเป็นเว็บแพลตฟอร์มซึ่งคุณสามารถเข้าไปใช้เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็เข้าใช้ในโลกออนไลน์ได้เลยนะฮะอันนี้ Vecta น่าสนใจอย่างไรนะครับเราไปดูนะครับเมื่อคุณเข้ามาที่หน้า Vecta นี้คุณก็ไปที่ Use Online นะครับที่มุมขวาด้านบนนะฮะพอไปที่ Use Online นะครับมันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Gravit Designer เลยนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะไป Create นะครับ Createแต่อันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีเทมเพลตต่างๆให้เยอะเหมือนเจ้าตัว Gravit Design นะครับอันนี้คุณก็แต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับโดยเฉพาะมันมีเครื่องมือไม่กี่เครื่องมือหรอกที่ให้คุณสร้างเครื่องมือพื้นฐานได้นะครับบางคนก็ต้องการสร้างแค่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือไอคอนบางอย่างนะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องการสร้างแค่ตัวหนังสือนะครับสักตัวนึงนะครับก็สามารถที่จะสร้างได้โดยปกติเลยนะฮะก็
มันก็จะเป็นรูปทรงพื้นฐานนะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันก็จะมีไอคอนต่างๆให้เรานะครับเลือกเข้ามาใช้นะครับเราก็ไปเลือกคลิกนะครับนะเดี๋ยวผมไปลองคลิกดูจับไอคอนมาใช้นะครับพวกนี้ถ้าใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานกราฟิกอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะมองแล้วโอ้โหหน้าตามันซับซ้อนอะไรมากมายนะครับบางคนอยากจะทำเป็นแค่แบบว่าการ์ดเล็กๆธรรมดาธรรมดาหรือไอคอนง่ายๆนะครับตรงเจ้าตัวเวกต้าเจ้าตัวเวกทีอาร์ตรงเนี้ยก็จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเครื่องมือมันไม่ซับซ้อนนะครับถ้ากลับไปที่โฮมก็กลับไปที่โฮมถ้าต้องการจะเปิดแก้ไขงานอะไรคุณก็เปิดงานต่างๆเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟล์ PSD เข้ามาดูนะฮะว่าไอ้ PSD ที่ผมไฟล์ PSD เปิดไม่ได้นะโอเคอ่ะเราจะได้รู้กันนะฮะโอเค PSD เปิดไม่ได้ก็จะเปิดได้เฉพาะไฟล์ที่เป็นไฟล์ JPEG นะครับแล้วก็ไฟล์ PNG แล้วก็ไฟล์ที่เป็นไฟล์ SVG นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเปิดได้ไม่มีปัญหาคุณสามารถที่จะแก้ไขงานกราฟิกเบื้องต้นได้นะครับบนแพลตฟอร์มของเขานะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของเจ้าตัวเวกต้านะครับแล้วก็ของเจ้าตัวเวกทีอาร์นะครับแล้วก็เอาไปลองใช้กันดูแล้วกันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไปลงลึกในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมฟรีอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือโปรแกรม glitter.org นะครับคุณเข้ามาลิงก์ที่ glitter.org นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งนะครับอันนี้มีทั้งในiOS นะครับแล้วก็สำหรับ Mac แล้วก็สำหรับ PC นะครับคุณสามารถจะดาวน์โหลดติดตั้งอันนี้ฟรี 100% เลยนะครับซึ่งเจ้าตัว Vector นี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้เยอะมากๆแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับถ้าใครที่ไม่สะดวกในการที่จะไปเช่า Photoshop หรือไม่สะดวกในการที่จะไปใช้โปรแกรมอื่นๆนะก็ไปโหลดไอ้เจ้า Glitter ตัวเนี้ยในการที่จะเอามาใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะเพนติ้งก็ได้สามารถที่จะทำเวกเตอร์ก็ได้สามารถที่จะทำที่เป็นคอมิกเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันก็ได้นะครับถ้าคุณไปลองเสิร์ชคำนี้นะครับใน YouTube เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามีทูทอเรียลของต่างชาติเนี่ยหรือของคนไทยก็มีนะครับบางท่านก็ทำแล้วนะฮะสำหรับการสอนทำแอนิเมชันนะครับใน Glitter ตัวนี้มีฟังก์ชันให้เราได้ทำงานเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับดูจากพวกไฟล์ตัวอย่างเขานะฮะโอ้โหทำงานได้อลังการมากๆเลยทีเดียวเรามาดูฟีเจอร์คร่าวๆของเขาแล้วกันนะครับเนี่ยเขาบอกว่า no trial นะครับ no subscription no limit for your creativity หมายความว่าคือคุณใช้ฟรีๆเลยนะเรามาดูตรงนี้เนี่ยโอ้โหลงสีได้แบบมืออาชีพมากๆเลยนะใครที่ทำงานในเรื่องของการ painting ทำงานในเรื่องของการวาดนะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยนะอันนี้ทั้งใน Mac ใน PC สามารถใช้กับ Wacom สามารถใช้กับแท็บเล็ตต่างๆได้หมดเลยนะที่เป็นแท็บเล็ต PC นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยและที่สำคัญก็คือฟรีนะครับฟรีและดีด้วยนะฮะเป็นการทำงานไม่ช้าไม่หน่วงนะครับอันนี้คุณสามารถเอาไปทำงานได้เลยผมลองแล้วนะครับไม่หน่วงเดี๋ยววันหลังเราจะมาแนะนำกันอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็เอาไปลองใช้งานกันดูแล้วก็ไปลองโหลดติดตั้งกันดูแล้วกันนะครับผมว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละมาดูอีกหนึ่งโปรแกรมฟรีนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่เป็นพี่ใหญ่นะก็คือ inkscape.org นั่นเองนะครับตัว inkscape เนี่ยโอ้โหทำมานานมากแล้วนะผมว่าน่าจะสักราวๆเกือบ20ปีได้แล้วนะฮะพัฒนามาตั้งแต่เวอร์ชัน 0.01 อ่ะนะครับจนในปัจจุบันเวอร์ชัน 1.1.2 แล้วนะฮะซึ่งเจ้าตัวโปรแกรม Inkscape นี้นะครับเป็น Open Source นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีซึ่งคุณสามารถจะดาวน์โหลดติดตั้งนะครับทั้งใน Mac แล้วก็ PC คุณติดตั้งได้เลยนะซึ่งหน้าตาการทำงานของมันหน้าตาการใช้งานของมันเนี่ยก็จะทำงานคล้ายๆกับ Illustrator เลยคือคุณสามารถทำงานแทน Illustratorได้เลยนะครับซึ่งตรง Inkscape นี้ผมเชื่อว่ามีสอนใน YouTube กันเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แนะนำให้รู้จักนะครับว่าเจ้าตัว Inkscape เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานกราฟิกได้เหมือนโปรแกรมกราฟิกอื่นๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ไม่มีหมดอายุด้วยนะฮะคุณสามารถจะอัปเดตคุณสามารถจะทำงานอะไรกับมันก็ได้เลยนะครับทำงานได้เหมือนกันทั้งหมดเลยทำงานสิ่งพิมพ์ทำงานปรินติ้งทำงานโอ้ไม่จำกัดเลยนะคุณไปลองศึกษากันดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมฟรีซึ่งผมมองว่าในยุคนี้นะครับถ้าต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะโปรแกรมฟรีๆเหล่านี้ในยุคนี้ก็เป็นโอกาสของคุณแล้วล่ะนะครับอัปเดตในปีนี้เลย2022นี้คุณยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะทยอยอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจในวงการกราฟิกให้คุณได้รับรู้รับทราบกัน
ส่วนใครที่สนใจจะลงเรียนนะครับในคอร์ส Affinity Designer นะครับในการสร้างงานกราฟิกอย่างมืออาชีพนะครับก็สามารถจะสแกน QR Code แล้วก็ทักทายขอรายละเอียดมาได้นะครับในคอร์สก็จะสอนเยอะมากเลยตั้งแต่พื้นฐานแบบจับมือทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจจะมาทางสายนี้นะครับก็มาสนุกนะครับมาลุยกันกับการทำงานกราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบมืออาชีพหรือการส่งขายในตลาดสต็อกต่างๆนะฮะก็ยินดีพูดคุยให้คำปรึกษากันนะครับถ้าใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ